สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวค่ะแม่เหมียวน้องปอนะคะวันนี้แม่เหมียวจะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกลักเลขค่ะวันนี้นะคะใช้ริบบิ้นเบอร์2ค่ะจำนวน4เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ45เซนติเมตรนะคะวัดจากปลายริบบิ้นถึงตรงรอยที่แม่เหมียวจะพับนะคะ10เซนติเมตรค่ะตัดเสร็จแล้วพับลงไปเลยนะคะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อมาก็เป็นเส้นที่2ค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่1ลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่2ลงไปค่ะเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดเข้ามาตรงกลางของเส้นที่1ดึงปลายริบบิ้นให้กว้างๆค่ะเพื่อทำการรวบปลายหางนะคะของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนนี้เราจัดใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนริบบิ้นจากทางซ้ายสอดมาทางขวาสอดผ่านเส้นที่1มานะคะพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนริบบิ้นจากทางซ้ายสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านนะคะจะเริ่มจากเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือค่ะหลังจากนั้นก็จับที่ปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานเส้นสีขาวนะคะดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีส้มค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปที่ฐานนะคะดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะเส้นสุดท้ายค่ะทำให้ครบนะคะทั้ง4เส้นค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะวางฐานของเส้นริบบิ้นลงไปเลยนะคะเริ่มจากเส้นแรกค่ะเส้นที่1เส้นสีขาวเป็นฐานนะคะหมุนรอบฐานตามมือเราเลยนะคะหลังจากนั้นก็นำเส้นสีส้มนะคะพาทับเส้นสีขาวลงไปค่ะนำเส้นสีขาวนะคะพาทับเส้นสีส้มลงไปนะคะหมุนรอบฐานตามมือเราเลยนะคะแล้วก็เส้นสุดท้ายค่ะก็พาทับเส้นสีขาวลงไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จับทั้ง4เส้นนะคะเราจับทั้ง4เส้นนะคะม้วนลงไปนะคะ1รอบค่ะจับทั้ง4เส้นรวมกันแล้วก็ม้วนลงไป1รอบนะคะเนี่ยค่ะได้ลักษณะแบบนี้ใช้มือนะคะนิ้วโป้งนะคะด้านซ้ายกดลงไปค่ะแล้วเราก็พยายามดึงนะคะให้ปลายริบบิ้นนะคะลงไปต่ำที่สุดให้ถึงฐานนะคะอันนี้น่าจะพลิกโอเคค่ะดึงลงไปค่ะม้วนประมาณอีกครึ่งรอบนะคะก็จะประมาณนี้นะคะไม่ต้องม้วนเยอะนะคะหลังจากนั้นนะคะเรามีทั้งหมด4เส้นค่ะปล่อยเส้นล่างสุดนะคะปล่อยเส้นบนสุดนะคะออกมาค่ะ3เส้นนี้เราจับไปนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จับที่ปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะสอดลงไปนะคะที่กลวยสีขาวค่ะ
ปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะเส้นต่อมาค่ะปล่อยเส้นล่างสุดนะคะหรือว่าเส้นข้างนอกสุดนะคะออกมาค่ะแล้วสอดลงไปนะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่กลวยสีส้มค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นบนสุดนะคะปล่อยออกมาค่ะแล้วสอดลงไปนะคะที่ตรงกลวยสีขาวนะคะจับปลายริบบิ้นเอามาสอดเลยค่ะเส้นสุดท้ายค่ะก็สอดลงไปนะคะที่กลวยสีส้มนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเส้นริบบิ้นเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะนำเส้นริบบิ้นนะคะวนรอบกลวยมานะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานเส้นสีส้มค่ะปลายริบบิ้นที่ชี้ขึ้นมาด้านบนพับกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานเส้นสีส้มนะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับเส้นริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วก็จับเส้นริบบิ้นนะคะวนรอบฐานนะคะหลังจากนั้นเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนค่ะเราก็พับกลับลงมานะคะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นมาด้านบนนะคะวนรอบนะคะกลวยสีขาวนะคะหลังจากนั้นปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีส้มค่ะกลวยสีส้มนะคะดึงออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นชี้ขึ้นมาด้านบนนะคะวนรอบเส้นริบบิ้นนะคะใต้ล่างกลวยนี้นะคะทำให้ครบทั้ง4เส้นค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำนะคะเป็นกลีบดอกชั้นที่2ค่ะเส้นริบบิ้นนะคะเริ่มจากทางซ้ายเราก็จับขึ้นมาด้านบนนะคะวนรอบลงไปนะคะวนรอบเส้นสีขาวไปนะคะรอบฐานนี้ไปนะคะหลังจากนั้นก็พับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปนะคะที่ฐานใต้ล่างนะคะกลีบดอกสีส้มนะคะปลายริบบิ้นมาทะลุออกด้านล่างนะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับเส้นริบบิ้นนะคะวนรอบกลีบดอกสีขาวมานะคะปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปนะคะที่ใต้ล่างกลีบดอกสีขาวค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นมาด้านบนค่ะวนรอบนะคะใต้ล่างกลีบดอกสีส้มมานะคะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะพับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะวนใต้ล่างกลีบดอกสีขาวนะคะมาค่ะปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะเรียบร้อยค่ะพลิกกลับด้านนะคะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนริบบิ้นจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ